สวัสดีครับอยู่กับช่องหมากรุกไทย YNJ นะครับผมในกระดานนี้นะครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับเดินรูปแบบหมากนะครับคล้ายเรือมเหสวนแต่ว่าในการเดินในเกมนะครับผมหลวมพอสมควรแต่เนื่องจากว่าเราเห็นผู้เล่นที่ใช้เรือมเหสวนน้อยมากผมจึงอยากจะแชร์กระดานนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับในความคิดของผมคิดว่าการที่เราเอาเรือมาที่คลองงองูนะครับเพื่อเป็นการซับพอร์ตเบี้ยสูงนะครับทำให้ในกระดานนี้ฝั่งสีขาวจึงทิ่มเบี้ยยันเอาไว้ไม่ให้ทิ่มสูงต่อมาครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับเดินม้าขึ้นไปเพื่อล่อให้ฝั่งสีแดงครับผมเอาโคนนะครับไปอยู่ริมกระดานทำให้เสียอำนาจหมากนะครับในตอนนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวน่าจะเห็นจุดอ่อนของเรือมเหสวนนะครับเพราะว่าเรือทางปีกขวาจะไม่มีดังนั้นพอสีขาวทำการบุกนะครับจะเห็นได้ว่าฝั่งสีขาวได้เปรียบทางปีกขวาทันทีตรงนี้นะครับผมก็เป็นจุดอ่อนอีกจุดอ่อนหนึ่งนะครับผมของเรือมเหสวนนะและสีขาวครับผมเป็นฝ่ายเริ่มกินทำลายหน้าเบี้ยนะครับฝั่งสีแดงนะครับเลือกที่จะใช้เม็ดกินเพื่อที่จะทิ่มทรงเบี้ยสูงหลังจากนั้นก็มีการกินแลกกันจนหมดนะครับต่อมานะครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับผมต่างจะหลบขุนก่อนนะครับโดยผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับหลบขุนมาทางปีกขวาผู้เล่นฝั่งสีแดงก็หลบมาทางปีกขวาครับหลังจากนั้นก็มีการหมุนหมากนะครับโดยที่สีแดงพยายามดึงโคนเข้ากึ่งกลางและตาที่ผมไม่เข้าใจนะครับผมคือตาที่สีแดงครับเอาม้ามาที่ช่องนี้นะครับผมเพื่อให้เม็ดกินแต่ว่าเป็นการซื้อทางหมากเพื่อให้ได้ช่องทางเหลือคู่เท่านั้นเองซึ่งต่อให้เปิดเม็ดนะครับผมเรือก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะสีขาวใช้ม้าผูกโคนไว้อย่างแน่นหนาถึง2ตัวครับแถมในตาถัดมาครับผมสีขาวก็ถอยโคนมาผูกเพิ่มอีกสิ่งที่สีแดงต้องรับมือนะครับตอนนี้ก็คือเสียเปรียบม้า1ตัวและป้องกันทางเรือทางปีกขวาของกระดานอีกด้วยสีขาวครับผมขยับโคนนะครับเพื่อให้ม้ามีช่องทางมาใช้งานแต่ว่าสีขาวครับเอาม้าขึ้นไปจับเรือจับโคนตานี้เป็นตาที่พลาดอีกหนึ่งตาที่สีแดงนะครับไม่หลบเรือครับผมในตานี้นะครับผมคิดว่าผู้เล่นฝั่งสีแดงอ่ะคงจะกังวลเรื่องตาลุกคาดที่ตาจอ6นะครับผมจนลืมไปว่าตัวเองโดนจับเรืออยู่นะครับเมื่อสีขาวเห็นดังนั้นนะครับจึงคิดว่าชวนต่อเรืออีกหนึ่งลำนะครับเพื่อที่จะได้กำจัดเรือให้สิ้นซากนะแต่ผู้เล่นฝั่งสีแดงไม่แลกนะครับจึงหลบไปก่อน
และการผิดพลาดช็อตที่3นะครับผมนั่นก็คือสีขาวนะครับเอาม้าไปกินเม็ดนะแต่สีแดงครับผมไม่ได้กินกลับทันทีนะไปแลกกินโคลนก่อนดังนั้นกลายเป็นว่าสีแดงครับผมต่อโคลนแถมยังมีการเดินม้านะครับผมทำให้สีขาวนะครับมีโอกาสตีลูกคาดที่คอควาย8อีกด้วยและสีแดงครับผมก็ยอมเสียม้าแลกกับเรือเหมือนกันนะครับหลังจากตรงนี้นะครับก็เข้าสู่ปลายกระดานนะครับโดยที่ฝั่งสีขาวนะไล่บี้ด้วยเรือโคนและม้านะครับและก็ถูกลุกจนด้วยภาพนี้ครับผมสำหรับกระดานนี้นะครับผมอาจจะทำให้ผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วนะครับรู้สึกขัดใจอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าผู้เล่นที่เล่นเรือมาเหตุสวนมีน้อยจริงๆนะครับผมดังนั้นก็พอมีก็เลยอยากจะทำแชร์ดูนะครับผมว่าทำไมคนถึงไม่ค่อยเล่นครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ